รถยนต์คือเครื่องมือที่ใช้เพื่อก้าวข้ามขีดความสามารถทางกายภาพของเราแต่ผมเชื่อว่ารถควรจะเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของตัวเราด้วยและนี่คือหัวใจหลักของนักแม่นธนูกับม้าของเขาม้ากับเจ้านายจะสื่อสารกันผ่านทางความรู้สึกม้าจะปรับความเร็วของมันเพื่อให้เจ้านายได้จังหวะในการปล่อยลูกธนูเรามุ่งที่จะสร้างความสัมพันธ์แบบเดียวกันระหว่างคนขับกับรถเมื่อคนขับกับรถประสานกันอย่างลงตัวการขับขี่จึงเป็นเรื่องที่สนุกด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่น Electromyograms หรือ G Sensors เราก็เก็บข้อมูลมาศึกษาได้อย่างเช่นตำแหน่งของก้านเกียร์จะอยู่ข้างหน้าด้านข้างหรือข้างหลังมันจะเป็นตัวกำหนดว่าต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนในการควบคุมเราต้องการความสมดุลของแรงที่จะควบคุมให้เกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันผมอยากให้คุณสัมผัสได้แม้เพียงแค่ระยะที่ขับออกไปร้านใกล้ๆบ้านแค่นั้นก็ทำให้คุณประหลาดใจได้แล้วกับการตอบสนองคุณจะสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่จับพวงมาลัยความรู้สึกที่คุณเป็นหนึ่งเดียวกันกับรถคนที่ขับรถของเราบอกผมว่าผมน่าจะพบกับความรู้สึกเช่นนี้มาตั้งนานแล้วรถคันนี้เปลี่ยนชีวิตผมจริงๆพวกเขาประทับใจถึงขนาดนี้ต้องลองสัมผัสด้วยตัวคุณเองแล้วคุณจะเข้าใจว่าความรู้สึกที่ผมพูดถึงอยู่นี้มันเป็นอย่างไร